อันนี้เป็นร้านขายกล้วยทอดนะครับอยู่ที่เสียมเรียบกัมพูชานะโอ้ยนี่อันนี้กล้วยทอดกัมพูชานะคะทุกคนกัมพูชาว่าดิเจ๊เจียนเจ๊เจียนเจ๊เจียนเจ๊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 อยู่ข้างในทุกคนคนกัมพูชาดูอยู่เขาเรียกว่าอะไรคะคอมเมนต์หน่อยจ้าโอ้ยนี่เฮ้ยเป็นไส้เลยเราลองกินดิมันเป็นข้าวไหมเป็นข้าวแล้วก็มีไส้เป็นกล้วยข้างในครับอันนี้เป็นเหมือนขนมไม่ได้บ้านเราขนมจอกอ่ะมีใครเคยกินบ้างอย่างนี้แล้วอันนี้น่าจะมีไส้นี่เป็นร้านแบบนี้เลยอยู่ริมถนนนะอยู่ที่เมืองเสียมเรียบกัมพูชาติดใจเบิ้ลมุ้ยชะงั่นขนมปังเฮ้ยนี่อุ้ยทอดใหม่ๆเลย15,000แน่เลยอุ้ย 1,500 15บาทอุ้ยอันนี้ก็มีกุ้งด้วยอันนี้กุ้งอุ้ยอันนี้กล้วยทอดใส่กุ้งอันนี้เท่าไหร่ป้นมันเฮ้ยใส่กุ้งด้วยเหรอเออมีไงกุ้งเห็นมั้ยเนี่ย 2,500 2,500 อันนี้พูดได้ชัดมากเลย 2,500 เฮ้ยนี่ครับมีใครเคยเห็นบ้างกล้วยทอดใส่กุ้งเฮ้ยอันนี้นะเป็นเริ่มเลยเฮ้ยเอาอันนี้2อันอย่าต้องอันนี้อันนึงโอ้นี่ครับเขาทำสดๆตรงนี้เลยโอ้อันนี้คืออะไรอะไรwhat กัมพูชา what is ป้วนมวยปลาเหรอมวยป้วนปลาต้องโกเหรอเออคล้ายๆปลาต้องโกเดี๋ยวลองกินทีละอย่างดูอันนี้กล้วยทอดกล้วยทอดกัมพูชาค่ะทุกคนมุยปีไปมวยมวยนี่เป็นกล้วยทอดแบบชิ้นใหญ่เลยนะทุกคนเขาจะเอามาทุบๆแล้วก็ทำให้มันยาวขึ้นแล้วก็ไปทอดแล้วอันนี้น่าจะมีไส้นี่ให้ลองสองอันดีกว่า 1,500 อันเป็น 3,000 แล้วอีก 1,500 นึงก็เป็นอ๋อนี่โอเคออกุนแม่ค้าน่ารักมากเลยเท่าไหร่มีเงินพอไหมเรื่องกินพออยู่แล้วเออออกุน 1,000 เหรียญก็ประมาณ10บาทใช่5 5,500 เหรียญก็เมื่อกี้ก็ประมาณ55บาท55บาทจริงๆถ้าตีเป็นเหรียญเงินไทยได้ถูกกว่านี้ก็ประมาณผมว่าน่าประมาณ50 40กว่าบาท50โอ้โหดูอุ้ยร้อนเค้าทําแบบร้อนๆเลยนะใช่ดูค่ะทุกคนอันนี้กล้วยทอดกัมพูชานะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เสียมเรียบนะคะมาลองกินอันนี้ 1,500 เหรียญนะคะลองถามเขาหน่อยดิว่าภาษากัมพูชาเขาเรียกว่าอะไรกัมพูชาว่าดิเตจเจียนฮะเตจเจียน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 ไทยแลนด์กล้วยทอดเตจเจียนเตจเจียนมาลองชิมดูเป็นยังไงแสบปะหมูกรอบมากอร่อยมากกรอบมากแสบค่ะทุกคนใครมากัมพูชานะต้องห้ามพลาดเลยเมนูนี้นี่ครับคนละอันลูกเป็นร้านขายกล้วยทอดนะครับอยู่ที่เสียมเรียบกัมพูชานะนี่อุ้ยเดี๋ยวไปดูเขาทำสดๆเลยอ๋อนี่เขาทำสดๆเลยนี่เห็นไหมโอ้โหโชว์โชว์นี่อันละ15บาททุกคนอร่อยลูกคนละอันเดี๋ยวลองชิมกุ้งดูอันนี้เราเพิ่งเคยเห็นเราเพิ่งเคยเห็นมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยบ้านเรามีไหมตอนนี้เราอยู่ที่เสียมเรียบนะคะทุกคนกัมพูชาสวัสดีจุ๊บเรียบสัวจุ๊บเรียบสัวลองชิมดูเป็นยังไงมันไม่ใช่กล้วยทอดมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นแป้งมันเป็นกุ้งชุบแป้งทอดตอนแรกเราคิดว่าเหมือนกล้วยเพราะมันยาวเหมือนกันเลยยาวแบบพวกนี้เลยแต่ไม่ใช่อันนี้คือแป้งค่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้คือตามมาเชื่อมาดูหน่อยข้างๆนี่คือกล้วยทอดนะอันนี้คือแป้งแป้งกุ้งทอดใช่ตอนแรกเราเข้าใจว่าเฮ้ยกล้วยไหนเขาลองชิมมาหน่อยอันนี้แป้งเขานุ่มนะหยิบได้เลยเนี่ยเขามีบักมะนาวไหมใส่มะนาวด้วยเหรอเขามีมะนาวให้อันนี้น่าจะเป็นฟิลของคาวใส่มะนาวไปแล้วมันตัดรสชาติดีมากเลยอร่อยมากซีฟู้ดเลยปะอืมอันนี้ให้10เลยกล้วยทอดอร่อยมีหลายแบบนะ
เนี่ยอันนี้เป็นเหมือนขนมไม่ได้บ้านเราขนมจอกอ่ะขนมจอกอ่ะเป็นหน้าคล้ายๆอันนี้นะไม่ต้องโผล่ไม่ต้องโผล่คนมีใครเคยกินบ้างอย่างนี้เป็นร้านแบบนี้เลยอยู่ริมถนนนะอยู่ที่เมืองเสียมเรียบกัมพูชาติดใจเบิ้ลเบิ้ลมุ้ยมุ้ยเออชะงัน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 นี่ครับเบิ้ลเลยซื้อเพิ่มเลยคราวนี้อร่อยมากตาชอบมากชะงันชะงันจะรันนี่ครับเบิ้ลไปแล้วให้กี่คะแนนกล้วย10 10เลยเต็ม10ให้100เลยมีคนกัมพูชาดูอยู่ไหมจุ๊บเรียบซัวสวัสดีสวัสดีค่ะมีคนกัมพูชาดูอยู่ไหมใครใครรู้ว่าอันนี้ภาษากัมพูชาเขาเรียกว่าอะไรนี่นี่ฮะเจยเจียนอ๋อเจยเจียนเจยกล้วยชิ้นเจย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 โอ้เจยข้อไก่พี่พูดไทยชัดมากเลยจุ่มริบซัวผู้ใหญ่ก็พูดว่าจุ่มเรียบซัวจุ่มเรียบซัวกับผู้ใหญ่พูดว่าจุ่มเรียบซัวอ๋อจะเป็นคำสุภาพใช่กับเด็กๆหรือว่ากับคนสนิทคนสนิทซัวสะได้เราเป็นไฮโอเคออกุนสะได้ฮัลโหลจุ่มเรียบซัวออกุนเห็นไหมเด็กเจี๊ยบเด็กเจี๊ยบเด็กเจี๊ยบเด็กคือกล้วยต้องพูดเร็วๆติดๆกันใช่ไหมเกียกล้วยทอดเกียกเจ๊กก็คือกล้วยเกียกก็คือทอดโอ้เกียนเกียนเจ๊กเกียนโอเคเจ๊กเกียนได้คำเจ๊กเกียนเจ๊กเกียนชะงันชะงันจรังชะงัน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 นะชะงันนะโอ้ชะงันนะชะงันนะอร่อยมากอร่อยมากโอ้ออกูนจังชะงันนะอร่อยมากดาวให้10คะแนนเลยตอนนี้ซื้อเบิ้ลเลยอร่อยมากอะไรนะครับอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพเป็นคนศรีสะเกษศรีสะเกษเอ้ยใกล้ๆสุรินทร์เอ้ยอ๋อผมอยู่ศรีสะเกษศรีสะเกษศรีสะเกษอยู่กับยิ่งยงใกล้ใกล้ใกล้ยิ่งยงยิ่งยงยอดกองงามโอ้เพลงอะไรยิ่งยงยิ่งยงไปไหนน้องจ้าน้องจ้าไปอยู่ไหนโอ้กุนโอ้กุนโอ้ยี่สิบปีอันนี้เขาเรียกอะไรพี่ปลาต้องโผล่หรอขนมขนมปลาต้องโกะปลาต้องโกะพี่ไม่รู้ใครหรือว่าอะไรอ๋อนี่นี่เขาจะเป็นใส่งาอันนี้มีไส้ไหมคะอันนั้นเจ๊น่องเจ๊เจ๊น่องน้องสมัยก่อนอ๋อมีกล้วยอยู่ข้างในมีกล้วยอยู่ข้างในนี่นี่อันนี้เขาจะมีกล้วยอยู่ข้างในเอออ๋อตัวนี้เหรออ๋อคล้ายๆไอ้นี่เลยนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่ก็น่ารักมากเลยสอนโชคดีครับพี่ซื้ออีกไหมไปไม่อยากบอกป้นมันไลค์ได้ไหมไลค์อ๋อราคาพันห้าเท่ากันเท่ากันเอาอะไรดีอันนี้บานาน่าโนไม่บานาน่าบานาน่าบานาน่าอันนี้บานาน่าตัวนี้อันนี้อะไรครับไม่มีไส้ป๊อปปี้ป๊อปปี้อ๋อเป็นแป้งมุ้ยมุ้ยโอ้1,000เดียวประมาณ10บาทครับก้อนนึงเดี๋ยวมาดูว่าจะมีไส้เท่าไหร่มั้ยก้อนใหญ่มากมุ้ยมุ้ยสวัสดิ์อ๋อนี่เอ้ยไม่ใส่นี่ครับสนุกดีนะมาเที่ยวที่นี่มุ้ย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 ป้อนอ่าสนุกมากอ๋อคุณนี่ค่ะทุกคนพี่เขาบอกว่ามันมีกล้วยอยู่ข้างในทุกคนคนกัมพูชาดูอยู่เขาเรียกว่าอะไรคะคอมเมนต์หน่อยจ้ามีใครเป็นคนกัมพูชาดูอยู่บ้างคอมเมนต์หน่อยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้จุ่มเรียบซัวมาดูลองแกะดูหน่อย
โอ้ยนี่เฮ้ยเป็นไส้เลยเอาลองกินดิมันเป็นข้าวไหมเออเป็นข้าวเป็นข้าวแล้วก็มีไส้เป็นกล้วยข้างในครับนี่เออข้างในนะคะลองกินดูเป็นยังไงชอบเหรอมันคล้ายๆแบบคาเนลมอนกับไส้กล้วยเฮ้ยมันมีความหวานมันนุ่มจะงั้นนะจะงั้นนะ อร่อยเฮ้ยมาลองชิมดูหน่อยเป็นเหมือนอะไรนะเราบอกว่าเหมือนข้าวเหนียวมูนเหรอเออจริงด้วยข้าวเหนียวมูนเฮ้ยอร่อยมากอร่อยชอบเลยเนี้ยกล้วยข้างในหอมมากอร่อยนะอ่ะขอบคุณขอบคุณจะกินนะเฮ้ยอร่อยดีอ่ะอร่อยมากเดินกินกันอย่างนี้เลยอร่อยนะชอบมากอันนี้หอมมันเป็นนึกว่าแป้งมันคือข้าวข้าวแล้วราดด้วยกะทิแล้วก็เป็นทอดใครมากัมพูชาต้องมาลองครับเด็ดมากอร่อยจริงร้านเขาขายหลายอย่างมากเลยร้านนี้อ่ะ